ที่การเดินทางทุกวันเรียนรู้ทุกเรื่องราวไม่ว่าจะสั้นหรือยาวสัมผัสกับธรรมชาติลมหายใจพัดผ่านทุกก้าวคือบทเรียนที่ใจเราต้องการใช้เวลาให้มีค่าสัมผัสกับชีวิตจริงความสุขในธรรมชาติความสงบในทุกสิ่งทุกก้าวที่เราเดินไปคือการเรียนรู้ในทุกทางสุขภาพใจและกายคือของขวัญจากการเดินทางมองฟ้ากว้างไกลหัวใจเราได้ผ่อนคลายดวงตะวันส่องสว่างให้เราพร้อมเดินต่อไปภูเขาและลำธารสอนให้เรามั่นใจทุกสิ่งรอบกายคือการเรียนรู้ที่ไม่เคยนายใช้เวลาให้มีค่าสัมผัสกับชีวิตจริงความสุขในธรรมประชาความสงบในทุกสิ่งทุกก้าวที่เราเดินไปคือการเรียนรู้ในทุกทางสวัสดีครับผมอาจารย์สุวัฒน์รักธรรมครับ MTT Meditation Trader วันนี้วันที่7เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2567นะครับเวลาขณะนี้ 9:16 น.นะครับพบกันเป็นประจำภาคเช้าก็ประมาณนี้นะครับภาคค่ำก็ประมาณ1ทุ่มตรงนะครับประมาณนั้นวันนี้เป็นหลังจากวันที่น่าจะประกาศผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการนะครับก็สรุปว่าทำได้นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับลงนะครับทองคำมาดูว่าจากการวิเคราะห์เมื่อคืนนี้นะครับบอกว่าจุดแตกหักก็คือ2685นะครับ2685เนี่ยเป็นอะไรที่เรารอคอยนะครับว่าถ้าลงมาย่อมาถึงตรงนี้นะครับย่อเขาย่อลงมา2685แล้วไปต่ออย่างเงี้ยแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้าเขาย่อลงมานะครับตอนนี้อยู่ที่2645ซึ่งเป็นอะไรครับเป็นเส้น50วันรับอยู่รับไปต่ออย่างนี้ก็เรียกว่าปานกลางแต่ถ้าลงมานะครับแนวรับอีกตัวหนึ่งคือ2600เนี่ยแล้วขึ้นไปเนี่ยอย่างนี้ก็ยังเรียกว่ายังปกติอยู่แต่ว่าไม่แข็งแกร่งละเป็นการออนแอร์นะครับแต่ว่าอาจจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปเป็นไซด์เวย์นะสูงนะครับฉะนั้นจะเห็นว่าซีนาริโอ3ตัวนั้น A B แล้วก็ C นะครับเราดูว่า A คงผ่านไปแล้วนะครับก็คือ2685นะครับแต่ในบทเรียนผมก็บอกว่าผมตีเส้นเทรนไลน์ไว้ให้ถ้าหลุดเทรนไลน์นี้ตอนนั้นเมื่อคืนสอนนั่นบอกว่ากำลังเฉียดฉิวนะเฉียดฉิวถ้าบายก็จะต้องสต็อปลอสที่2685นะครับก็นิดเดียวนะครับทีนี้ซีนาริโอนี้ก็คงจะมาแบบเนี้ยที่ว่าเนี่ยนะครับมี A B C นะครับว่าเราจะคิดทางจุดไหนนะครับทองคำนะครับหลุดไฮ2685นะครับแนวรับต่อไปก็คือ2645ที่ EMA 50นะครับก็เป็นไทม์เฟรมของ Day 1มาดู Head 4นะครับมาดู Head 4ที่เมื่อคืนนี้ตีไว้ว่าดับแรกนะครับดูเส้นนี้นะเทนเส้น10เนี่ยก็คือไหลผ่านลงมาแล้วนะครับแล้วก็ว่าระดับ M15 นะครับ M15 ที่ถ้าหลุด2710เนี่ยยังไงก็ต้องเซลล์นะครับยังไงก็ต้องเซลล์และจุดหมายแรกที่บอกตอนสอนนั้นก็คืออยู่ช่วงนี้ครับอยู่ช่วงเส้นเทนไลน์นี้อยู่ประมาณ2701นะครับที่จะรับนะครับถ้ารับอยู่บายแต่รับไม่อยู่เซลครับเซลนะครับแล้วหลุด2685จริงๆนะ2685นั้นเป็นระดับ10วันถูกไหม268 2โทษนะ2685เนี่ยเป็นไฮเดิมนะเป็นไฮเดิมหมายความว่าลงมาได้ไหมได้ถ้าขึ้นไปก็แบบแข็งแกร่งนะครับแต่ถ้ามา head for ดูแล้วนะครับต่ำกว่าทุกอย่างเลยยังเป็นการลงที่แข็งแกร่งนะครับยังลงที่แข็งแกร่ง
ทีนี้ขาบายขาเซลล์นะครับผมพูดถึงขาเซลล์ก่อนแล้วกันขาเซลล์นะครับปล่อยให้เซลล์ทำงานนะครับยังไม่ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็ไม่ต้องปิดยังไม่ปิดนะครับเซลล์นั้น1ให้บายให้เซลล์นี่ทำงานไปเรื่อยๆนะครับทำงานต่อเราทำงานต่อไม่ต้องไปผมปิดตัวนี้ไปซะแล้วนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะครับผมอัดบันทึกใหม่ผมมาดูอินดิเคเตอร์ผมนะอินดิเคเตอร์ผมมาดู Day 1นะตัวที่ผมพัฒนา Day 1เนี่ยยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะครับยังแดงส้มด้วยนะมาดู Head 4บอกว่าลงมาตั้งแต่ตรงนี้แล้วป่าเห็นไหมครับ2724ลงมาแล้วก็ยังไม่สวนและผมก็เชื่อว่ากระทิงผมเนี่ยเกิดตั้งแต่2640ฉะนั้นบริเวณนี้2640ก็รับมานิดหนึ่งนะรับมานิดหนึ่งโอเคนะครับส่วนอันนี้แบบดั้งเดิมสอนแบบสไตล์เดิมนะครับผมก็ดูว่า Day 1ก็แดงนิดหนึ่งเห็นไหมครับแดงนิดหนึ่งวันนี้แท่งนี้ยังเฉยๆอยู่นะครับก็ยังพาดผ่านผมมองว่ามันก็จะเหมือนแท่งเนี้ยประมาณนี้เหมือนเส้น50เหมือนแท่งเนี้ยเหมือนแท่งนี้เนี่ยเหมือนประมาณคล้ายๆแท่งนี้นะแล้วคล้ายๆแท่งนี้แท่งนี้ก็หมื่นกว่าจุดเหมือนกันนะนะหมื่นกว่าจุดเหมือนกันเนี่ยแท่งเนี้ยนะครับก็ไหลลงมาแล้วก็ดูอาการว่าเส้น50รับอยู่ไหมก็ลุ้นก่อนครับลุ้นก่อนมาดู Head 4ผมใส่ถ้าใครทนรอไม่ไหวเนี่ยผมแนะนำใส่เส้น5เข้าไปอีกแท่งหนึ่ง Head 4เนี่ย5นาทีไอ้โทษนะ5แท่งของ Head 4เนี่ยก็ยังอยู่สูงอยู่เลยนะครับอันนี้ผมใส่15นาทีเข้าไปนะครับ15นาทีนะแท่ง15นาที M15 เนี่ยผมดูไฮโลเดิมอยู่ตรงนี้นั่นคือเขาทำต่ำกว่าโลเดิมละและผมดูว่าถ้าจะกลับตัวจริงๆมันต้องกลับจากทำเฟรมเล็กใช่ไหมครับที่ M15 ดังนั้น M15 ต้องค่อยๆทยอยขึ้นมาเป็น26661ก่อนแล้ว2669ผมค่อยขยับวิธีคิดนะไม่ใช่ขยับออเดอร์นะครับวิธีคิดว่ามันน่าจะขึ้นไม่ต้องห่วงนะครับถ้ามันขึ้นมันขึ้นอีกเยอะนะตรงนี้ก็ได้แล้วมาถึงตรงนี้ก็ได้ก็5,000กว่าจุดนะผมไม่ได้รีบร้อนนะไม่ต้องรีบร้อนมากนะถ้ามาดู M30 ก็ยังดูว่ายังลงแบบแข็งแกร่งอยู่เลยอ่ะไม่อยากจะสวนนะไม่อยากสวนไม่ใช่เห็น2แท่งแล้วสวนเลยไม่ใช่เส้น10แท่งนะเส้น10แท่งกับเส้น5แท่งเส้น5แท่งของ M30 ก็คือเส้นขาว10แท่งก็คือเส้นสี2657คือเส้นสีส้มนะครับถ้ามาระดับชั่วโมง10ชั่วโมงเนี่ยก็ยังดังนั้นบริเวณที่ผมขีดเส้นเหลืองไว้3เส้นเป็นบริเวณที่ผมพิจารณาว่าจะบายหรือไม่นั้นขาบายยังเฉยๆอยู่และในระดับ H4 เนี่ยที่ทำโลลดลงแล้วก็เบรกเอาลงมาเนี่ยบริเวณนี้2710ประมาณนั้นนะครับประมาณ2710ฉะนั้นแถวนี้เป็นบริเวณที่พิจารณาว่าความผันผวนนะผมเรียกว่าความผันผวนถ้าเราผ่าน1,300มาเยอะนะจะเห็นความผันผวนแล้วก็จะนิ่งสงบรอเป็นนะรอเป็นแบบเนี้ยนะไหลลงมาแบบเนี้ยแล้วก็กลับซื้อแถวเนี้ยเห็นไหมครับรอใจนิ่งๆนะครับแล้วเขาจะลากจนกว่าออกข้างๆลากจนกว่าเส้น25เส้น50เนี่ย Head 4เนี่ยกลับมาอยู่ในแถว2685นะครับแล้วค่อยดูนะครับค่อยดู Day 1ก็ยังเฉยๆอยู่พวกกองทุนขนาดใหญ่พวก Bank of นู่นนี่นั่นยังมองเป็นโอกาสเลยครับเข้าไปเก็บนะครับพวกกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยยังเก็บนะยังเก็บอยู่นะครับยังเก็บทองคำอยู่เพราะระดับการเมืองระดับโลกระดับประเทศเนี่ยเขาแบ่งเป็นค่ายกันแล้วนะค่ายบริกก็เก็บนะเก็บทองคำอย่างเดียวนะครับก็ดูว่าทำจะใช้นโยบายได้ตอนนี้มีแต่คนคาดการไว้ว่าทำพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะจะทำนู่นนี่นั่นแต่จะทำจริงได้ก็ต่อเมื่อประยาตนเป็นประธานาธิบดีแล้วก็อย่าลืมนะทำเนี่ยเป็นสมัยที่สองนะสมัยหน้าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นอีกแล้วนะอาจจะมีการบางอย่างอาจจะว่าจะทำอาจจะไม่ได้ทำก็ได้อันไหนว่าไม่ได้ทำอาจจะทำก็ได้นะครับเพราะว่าคะแนนเสียงสมัยหน้าเขาไม่ได้แล้วล่ะคนใหม่ของรีพับลิกันก็ต้องขึ้นมานะครับพรรคต้องทนมากขึ้นก็เห็นว่าพรรคสสกับสวก็ได้รีพับลิกันหมดก็เป็นอะไรที่แตกต่างจาก4ปีที่แล้วเยอะมากเลยนะครับก็เดี๋ยวก็ดูแล้วกันนะครับมีเวลาอีก4ปีใจเย็นๆนะครับไม่ต้องรีบร้อน
ครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับอย่างน้อยก็นู่นละมกราตอนนี้เดือนพฤศจิกายนอยู่ใจนิ่งๆร่มๆนะครับรอแบบสวยๆแบบออกไม้สวยๆอย่างที่เคยเห็นผมทำนะครับสวยๆไม่ต้องรีบร้อนตอนนี้ปล่อยให้เซลล์ทำงานไปนะให้เซลล์ทำงานถ้าเขาอยากให้เราบายเดี๋ยวตลาดจะบอกเองนะครับว่ากลับมาสวยๆ RSI ตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวพบกันตอน1 ทุ่มนะ1 ทุ่มให้เซลล์ทำงานต่อนะครับก็โอเคครับขอทุกคนโชคดีมีเงินใช้ครับสวัสดีครับสุขภาพใจและกายคือของขวัญจากการเดินทางการเดินทางสอนให้เราเห็นความงามในสิ่งที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนจากทุกความเงียบสงบทุกความเคลื่อนไหวทำให้เรารู้จักตนเองและสังขึ้นไปใช้เวลาให้มีค่าสัมผัสกับชีวิตจริงความสุขในธรรมมาชาความสงบในทุกสิ่งทุกก้าวที่เราเดินไปคือการเรียนรู้ในทุกทางสุขภาพใจและกายคือของขวัญจากการเดินทางชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่แค่ปลายทางที่เราไปใช้เวลาให้มีคุณค่าเรียนรู้จากทุกสิ่งในทุกวันธรรมชาติจะสอนเราให้รู้จักชีวิตที่เรียบง่ายสุขภาพความสุขและการเติบโตในใจคือรางวัลจากทางที่เราเดินไป